ถ้าสารรุ่นไม่เอาคุณเอาคุณเศรษฐาไปแล้วอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่างั้นก็ต้องประกอบรัฐบาลใหม่เขาบอกงั้นก้าวไกลมาเรามาเป็นด้วยกันปัญหาก็จะใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยมันเหลือทางแก้ทางเดียวละถ้าอยากจะทำลายกลไกพวกนี้เนี่ยก็ต้องทำอย่างเดียวคือต้องปฏิวัติและปฏิวัติยุคนี้วันนี้มันเหมาะที่ไหนถ้าเทียบกับการต้องมีนายกคนใหม่และมีการนั่นกันใหม่อีกทีเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะมันเรื่องใหญ่แล้วถ้าไปเอาคุณเศรษฐาออกวันนี้แล้วก็ต้องครม.ต้องออกทั้งคณะต้องไปทั้งคณะแล้วถ้าเพื่อไทยเขาหงุดหงิดขึ้นมาเขาบอกยังก็ไปรวมกับก้าวไกลแล้วกันได้มีเสียงเกินครึ่งก็ต้องแก้ปัญหาบ้านเมืองกันโดยการปฏิวัติรัฐประหารอีกนะหรือจะยอมให้เขาเป็นเรื่องมันกลับใหญ่กว่าเดิมเรื่องกับยุ่งยากกว่าเดิมเรื่องกับพิสดารกว่าเดิมเพราะอย่าลืมว่าถ้าเผื่อไทยเขาบอกเอาเมื่องั้นผมก็ไม่รู้จะไปละนะก็ให้ก็รวมกับก้าวไกลแล้วกันก็ไปหาตัวนายกมาให้ได้แล้วกันถ้าไม่ได้ก็เอาคนนอกก็ได้เพราะตามหนุนหรือจะเอาพรรคเล็กๆอีกพรรคนึงซึ่งมีตัวตนอยู่นะไปขอใครมาเป็นนายกสักคนก็ได้ไม่ว่าจากไหนมันก็ยุ่งนะมันยุ่งกว่าคือถ้าไปปรับตรงนี้ปั๊บหนึ่งมันจะยุ่งมากกว่านี้เยอะตอนนี้พวกที่วิพากษ์วิจารณ์กันตามจอเจอต่างๆเนี่ยเขามองแต่แค่นั้นข้อกฎหมายไหมคะไม่เขามองแค่นั้นไงมองเพื่อเป็นข่าวไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องราวที่ทำให้บ้านเมืองมันยุ่งยากแค่ไหนมองแค่เป็นข่าวเพราะถ้าเป็นข่าวเขาก็ไปต่อได้วันนี้เชิญคนนี้พรุ่งนี้เชิญคนนี้แล้วก็มาพูดกันจำเจนในประเด็นแต่อย่างที่ผมกำลังบอกเนี่ยผมบอกว่าถ้าศาลนุนไม่เอาคุณเอาคุณเศรษฐาไปพรรคเพื่อไทยเขาก็ไม่เอาอุ้งอิงมาลงแล้วจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่างั้นก็ต้องประกอบรัฐบาลใหม่เขาบอกงั้นก้าวไกลมาเรามาเป็นด้วยกันเอาคุณชัยเกษมเป็นก็ได้ปัญหามันก็จะกลายมาทุกคนที่กำลังปัญหาก็จะใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยมันเหลือทางแก้ทางเดียวละถ้าอยากจะทำลายกลไกพวกนี้เนี่ยก็ต้องทำอย่างเดียวคือต้องปฏิวัติและปฏิวัติยุคนี้วันนี้มันเหมาะที่ไหน มันไม่ใช่เราก็ต้องดูเรื่องว่าถ้าเป็นเช่นนี้แล้วมันจะไปต่อยังไงใช่ไหมฮะแล้วเรื่องการยุบหรือไม่ยุบก้าวไกลล่ะคะเอางี้การยุบก้าวไกลมันจะวุ่นวายเหมือนกับถ้าคุณเศรษฐาจะไม่รอดไหมคะถ้ายุบก้าวไกลแล้วเขาทั้งหมดบอกก็ไม่เป็นไรเขาก็ยอมยุบแล้วเขาก็ไม่ไปไหนเขาก็ไปประกอบรัฐบาลใหม่เขาพรรคการเมืองก็ทิ้งไว้ก่อนเพราะเชื่อว่าคน15ล้านยังอยู่กับเขาอ่ะเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อยุบเขาก็ไม่ทำอะไรเลยก็หยุดหายไปเฉยๆมีส.ส.จำนวนหนึ่งมันก็เป็นเผด็จการรัฐสภาเหมือนครั้งหนึ่งประชาปัตย์ไม่ครับไม่ลงสมัครเลือกตั้งจำได้ไหมใช่ใช่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ใหญ่ใช่ใช่ถูกไหมครับใช่ครับวันนี้ถ้าเผื่อยุบก้าวไกลแล้วก้าวไกลบอกโอเคไม่เป็นไรเขาเหลือแค่ไหนเขาทำงานแค่นั้นหรือไม่มีพรรคก็ได้สสที่มีอยู่ไม่ไปไหนก็ไม่ต่างคนไม่เอาเลยลาออกหมดแต่ก็มีข่าวว่ามีการช้อนซื้องูเห่านี่สิคะมันมีตัวอย่างมาแล้วว่าอย่าไปคิดว่าเด็กๆพวกนี้เขาจะมีความคิดแบบผู้เฒ่า นะไอ้งูเห่าชุดที่แล้วก็ตายหมดเออไม่ได้สักคนนะนะแล้วเด็กๆพวกนี้เขาไม่ได้มีความคิดถ้าเขาจะคิดจะเอาเงินเอาทองมันก็เรื่องหนึ่งแต่มีกี่คนใช่มีกี่คนพวกนี้อายุเขาอยากจะเป็นสสหลายสมัยเขาอยู่แล้วเขาอยู่ตรงนี้เลือกตั้งเมื่อไหร่เขาก็ชนะเขาก็อยากกินยาวแล้วจะไปคิดว่าเด็กพวกนี้จะเหมือนคนแก่โรคโมโทสันเด็กๆสมัยใหม่วันนี้นะหนึ่งอยู่กันได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนเออนะครับเออก็ไม่มีความหมายเลยนะฮะสองไม่ต้องการมีลูกเออเพราะไม่อยากนะไม่ซื้อบ้านเพราะเช่าบ้านอยู่ดีกว่าเพราะย้ายไปไหนก็เช่าบ้านอยู่ตรงนั้นมันถูกกว่าซื้อบ้านไม่ผูกพันใช่ค่ะเผลอๆบางคนไม่เอารถด้วยเออเนี่ยผมเพิ่งเคยเจอคนไม่เอารถเขาทำถูกเขาไม่ซื้อรถเขาคิดให้ผมดูเลยว่ามีรถอ่ะมันเสียเงินมากกว่าไม่มีรถสะดวกน้อยกว่าแล้ววันนี้เรามีระบบรางเขาไปย้ายไปอยู่ที่ใกล้ๆที่ทำงานจากนั้นเขาก็เดินไปไม่มีบ้านถ้ามีบ้านลำบากอยู่พระขนงเสือไปได้งานทำอยู่ดอนเมืองเงี้ยทุกเช้าต้องเดินทางมาหาศาลเลยใช่ค่ะอย่างสมัยเด็กๆ
ผมอยู่สุขุมวิทต้องมาเรียนวราชาเงี้ยข้ามประเทศข้ามกรุงเทพมาเลยแต่เมื่อก่อนมันพอได้มั้ยรถมันไม่แน่อย่างงี้แต่วันนี้ไปกลับก็หมดเวลาแล้วนะเพราะนั้นวันนี้เด็กสมัยใหม่เขาคิดใหม่หมดแล้วเพราะนั้นไอ้ผู้เฒ่าทั้งหลายแหละที่ไปประเมินว่าเขาจะเป็นงูเห่าผมบอกคุณเอาปัญญาของคุณไปกำหนดพวกเขาได้คุณคิดอย่างคุณก็อยู่อย่างคุณน่ะนะคุณก็ได้แต่เห่าหอนไปคุณก็ไม่ได้เป็นกิจจะลักษณะอะไรก็เห่ากันทุกครั้งเห่ากันทุกทีก็อยู่กันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อยู่กันมา10 20ปีสภาพแบบนี้การเมืองก็ไม่ไปไหนไงทีนี้ก็มีการคิดอีกว่าดูอย่างไทยรักไทยพลังประชาชนจนมาเพื่อไทยสิล่ะแม้ว่าจะยุบแล้วไม่ตายแต่ก็ค่อยๆถดถอยไปเรื่อยๆประเด็นนี้คุณพเนจรมองยังไงบ้างคะเอามาใช้กับอนาคตใหม่และก้าวไกลหรือจะเป็นพรรคต่อไปได้หรือเปล่าผมว่าเอาเรื่องนี้อย่าเพิ่งพูดดีกว่าพูดอีกทีดีกว่าการรัฐประหารมันจำเป็นไหมเพราะอะไรไหมมันมียุทธศาสตร์ชาติอยู่แล้วเขาไม่ถูกปฏิวัติล็อกไว้เขาใช้ยุทธศาสตร์ชาติตัวเดียวจบอยู่แล้วเขาใช้คำว่ายุทธศาสตร์ชาติตัวเดียวก็จบแล้วแล้วสารนูนเนี่ยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้วย มันมีกฎหมายบังคับไว้ในตัวสารนูนว่าอันสุดท้ายเนี่ยเขามีหน้าที่ทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติแล้วเราก็โดดไปรู้ยุทธศาสตร์อีกทีนึงโอ้โหยุทธศาสตร์ชาตินี่ขอโทษดิจิทัลวอลเล็ตนี่ก็ไปแล้วไปแล้วเมื่อแจกไม่แจกไปทั้งสองทางใช่ไหมไปแล้วมีอีกหลายเรื่องที่ไปได้เลยเพราะยุทธศาสตร์ชาตินี่มันกว้างไกลมากคุณต้องไปเปิดดูก่อนแล้วยังเขายังใช้อยู่ยุทธศาสตร์ปี60นะฮะยังมีอยู่บังคับอยู่ในสารรัฐธรรมนูญเลย20ว่าต้องทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะ มีอำนาจของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยโอ้โหมหึมานะวันนี้ครม.นะถ้าใครได้ประโยชน์จากการบริหารงานของคณะรัฐมนตรีเป็นคณะหรือเป็นกลุ่มแล้วได้ประโยชน์โดยตรงแจ้งไว้ที่สารรัฐธรรมนูญเขามีอำนาจที่จะบอกว่ารัฐบาลทำผิดหรือถ้าใครไม่ได้เอาคนได้นะโดนนะถ้าใครไม่ได้และพิสูจน์ด้วยว่าที่เขาไม่ได้เนี่ยเพราะครม.ลงมติในทิศทางที่ทำให้เขาเสียประโยชน์สารรัฐธรรมนูญปลดรัฐบาลได้อีกต้องไปศึกษาอำนาจของสารรัฐธรรมนูญให้ดีว่าโอ้เป็นอำนาจที่มหาศาลเลยจนไม่ต้องทำปฏิวัติเลยสามารถยึดอำนาจได้โดยสามารถใช้อำนาจได้อย่างอเนกประสงค์อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราก็ต้องดูว่ารัฐสารรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านมีความประสงค์ที่จะสร้างความวุ่นวายให้บ้านเมืองหรือเปล่าเพราะถ้าการยุบปั๊บนักการเมืองส.ส.ก็อาจจะโอเคคุณเล่นผมก็เล่นด้วยผมก็รวมกลุ่มกับก้าวไกลสร้างรัฐบาลใหม่มา